จอบิลกินเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะก็ประทับใจอยู่ในความรูปหล่อของเขาโอ้ผมมาถามบิลกินหน่อยว่าหนังเรื่องนี้คนดูจะได้อะไรได้เห็นอะไรเสียเงินแล้วนอกจากเสียเงินแล้วบิลกินจะให้อะไรกับเขาบ้างนะเอาใหม่สิถามบิลกินอันสุดท้ายเลยครับผมครับไม่อยากจะมองหน้าเธอเดี๋ยวฉันจะขำแทนละบิลกินครับผมมามาอย่ามายุ่งกับฉันว่ายังไงครับได้เลยครับผมวันนี้มาบอกสารภาพจริงๆนะวันนี้มาตื่นเต้นมากด้วยนะนะที่ได้มาเจออาม่าที่เล่นหนังเรื่องอาม่าเลยอยากให้อาม่าแนะนำตัวหน่อยนะคะค่ะชื่ออุตสานะคะอาม่าแต๋วค่ะอาม่าแต๋วพรุ่งนี้ยังไม่ช่วยขายโจ๊กนะมาไปกี่โมงอ่ะตีห้ามันเช้าจังอ่ะนกที่ตื่นแต่เช้าอ่ะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอ่ะโดนนกแดกก่อนหนอนตื่นสายก็เลยรอหรือมีหลานมาดูแลเนี่ยนะน่าอิจฉามากใช่อาเอ็มฮะมึงก็หว่านพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหมบอกด่าอะไรเอ็มมาเนี่ยกูบอกว่าขอบใจมึงเป็นคนจีนภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำคนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทยกูจะนอนละมากลมเลยดิเอาแม่แต๋วเนี่ยนะเดิมเห็นว่ามาเล่นหนังเรื่องนี้นะทำอาชีพอะไรหรือว่าเคยเล่นทำอะไรมาก่อนไหมถึงออกมาหนังได้ดูแล้วดีมากเลยอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ทำอะไรค่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็พอย้ายมาอยู่ทางนี้พอสามีเสียก็มาอยู่ทางนี้อยู่กับลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกอ่ะพอดีเพื่อนก็ชวนบอกไปออกกำลังกายกันเราเป็นคนชอบร้องชอบรำไงก็เลยไปออกกำลังกายไปรำไปอะไรเขาก็พาไปประกวดที่นู่นที่นี่บ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปเสร็จแล้วก็มีโมเดลลิ่งเขาก็มาขอดูว่าอยากได้ผู้สูงอายุน่ะเอาไปเล่นอาม่าคาเฟ่แต่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนที่เริ่มครั้งแรกเลยที่ทำรู้สึกจะ60กว่าหกสิบกว่าค่ะแสดงว่าเป็น10ปีมาแล้วนะคะค่ะค่ะไปเล่นอาม่าคาเฟ่ซึ่งไปเล่นกับพวกตลกนะคะโอ้โหซึ่งเขาก็ไม่มีสคริปต์อะไรให้เราเลยอ่ะไปถึงก็ให้เล่นเลยเขาก็บอกเอาเล่นเล่นอย่างนี้นะก็เล่นเริ่มจากคาเฟ่เลยเหรอถ้าคาเฟ่นี่ถ้าผ่านคาเฟ่มาได้บ้าว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวท็อปไปแล้วนะเพราะคนเรานี่จะชนคาเฟ่ได้นี่มันต้องมีทั้งความเป็นสมองความไวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปสนุกกับเขาได้ยังไงเล่นกับพวกนั่นนะพอเสร็จเรียบร้อยพอหลังจากนั้นปั๊บก็มีพวกโมเดลลิ่งเข้ามาติดต่อตอนที่อาม่าเนี่ยนะมาเล่นหนังเรื่องนี้มันทำยังไงฮะถึงจะได้เข้ามาเล่นหนังในเรื่องนี้ต้องแคสหรือว่าต้องอะไรมาก่อนไหมคือตอนแรกนั่นนะคะเขาเห็นว่าแคสจำไปเป็นร้อยๆคนแต่ไม่มีอาม่าที่เขาถูกใจเลยสักคนนึงพอดีรู้จักเคยไปเล่นไอ้ MV ของวงชลาภาพกับเด็กจุฬาคนหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกับผู้กำกับมาถามว่าทำไมไม่เอาอาม่าแต๋วมาล่ะทุกคนก็ไม่รู้จักอาม่าแต๋วก็ไม่มีใครส่งงั้นค่อยติดต่อให้หน่อยเขาทางนู้นเขาก็ติดต่อมาแกก็โทรมาบอกว่าช่วยไปแคสงานให้หน่อยสิเป็นหนังนะโอ้หนังไม่อยากเล่นหรอกเพราะกลัวท่องบทไม่ได้เพราะเราธรรมดาเราก็ขี้ลืมอยู่แล้วนะพอผ่านมาสักอีกสองสามวันเขาก็โทรมาอีกไปให้หน่อยท่านหน้าเขาอยากเจอตัวเหลือเกินอ่ะไปก็ไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ถามเขาก็บอกส่งรายละเอียดมาให้ไปวันแรกเขาก็ให้แคสงานกับเด็กในกองถ่ายของเขาเนี่ยก็คงจะชอบใจยังไงก็ไม่รู้ก็ส่งให้ผู้กำกับดูผู้กำกับดูตัวก็ให้ไปเจอกับบิลกินเจอกับบิลกินเลยเหรอค่ะให้เจอกับบิลกินแบบลองให้แสดงกับบิลกินดูซึ่งเขาถามว่ายายเนี่ยนักแสดงเนี่ยยายรู้จักไหมไม่รู้จักคือไม่รู้จักจริงๆเพราะเราอายุช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูหนังเด็กๆหรือว่าคอนเสิร์ตเด็กๆใช่ไหมดูแต่ละครทีวีบิลกินก็เลยไม่รู้จักไม่รู้จักบิลกินเสร็จแล้วหลานชายจะคุยกับหลานชายฟังแบบลื่นโอ้ยยายไม่รู้จักเหรอว่าบิลกินนะเขาดังขนาดไหนแต่พอไปเล่นด้วยกันก็สนุกครูกับผู้กำกับก็จะเอาให้เล่นบทนี้สิให้เล่นบทนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็สองคนก็เล่นกันสนุกสนานไปเลยกลายเป็นม่าหลานกันจริงๆเลยแบบนั้นเป็นคู่ซีกันไปเลยคู่ซีกันไปที่ไม่รู้จักก็เลยกลายเป็นคู่ซีไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าตกลงอาม่าได้เป็นอาม่าเรื่องนี้นะการจะจำบทหรือว่าในวัยเกษียณของเราอย่างสมมุติมาเนี่ยนะจะให้จำอะไรยาวๆหรือว่าอะไรมันยากมากเลยยากมากค่ะแล้วต้องทำยังไงมีเทค
เทคนิคคือแม้กระทั่งบางทีเราพูดเองประเดี๋ยวๆเรายังลืมเลยบทที่เขาให้มาเนี่ยเล่มขนาดนี้เนี่ยค่ะคือบทที่เราบทต้องจำเลยเหรอฮะบทต้องจดยังไงไหมบททั้งเล่มเนี่ยโอ้โหต้องท่องก็อ่านก่อนครั้งแรกก็จะอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดอ่านจนกระทั่งมันซึมๆเข้าไปก็จำไม่ได้ใช้จดต้องใช้จดเอาก็เนี่ยจดเป็นสคริปต์ของเราเนี่ยเป็นโดยตัวของเราเองเลยโดยตัวของเราเองเป็นบทของเราเองอย่างน้อยๆเราผ่านการอ่านใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านการเขียนพอหลังจากการอ่านกับการเขียนเสร็จแล้วเราก็มานั่งท่องเราก็มานั่งต่อบทการท่องบทอันนี้นะเล่นเอาต้องเด็กพาเข้าโรงพยาบาลเวลาพอเราล้มตัวลงนอนเนี่ยบททุกบทเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหัวสมองเราตลอดคือบทนี้เป็นนี้เราจะรู้หมดแม้กระทั่งรู้ของว่าเราจะคุยกับใครใครจะต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีร่างทรงเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วใช่ไหมใช่แบบเฮ้ยฉันทำจนกระทั่งเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าทำจนกระทั่งเวลาเราหลับมีค่ะบางทีเราว่ามันเป็นพอเวลาคนเราอายุมากๆเนี่ยมันตัดความกังวลยากนะใช่ใช่ไหมแล้วมันเป็นเทคนิคยังไงทำให้มันทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีอ่ะเด็กเขาก็พาไปหาหมอไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอแล้วสุดท้ายหาหมอก็ยามายาใครเครียดหน่อยก็หลับสบายแล้วพอตอนหลังเราก็ค่อยๆเวลานั้นเราก็ปล่อยมันว่างแล้วอีกอย่างก็กลัวว่าถ้าเราพลาดเราจำบทไม่ได้เนี่ยกองไทยเขาเหนื่อยเคยไหมเคยกี่ครั้งนะที่จะใช้คำภาษาว่าอะไรนะต้องเทคกี่ครั้งฮะในบทเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้เทคหรอกแต่ส่วนมากจะเป็นบทเดินจะพูดกับจะพูดเลยบอกว่าอาม่าบทยากๆนี่อาม่าแป๊บเดียวได้แต่ทำไมบทง่ายๆอามาก20เทคคือเป็นบทที่ง่ายแล้วต้องเดินไงเดินพูดด้วยอะไรด้วยจนบิวกิ้นนี่อ่อนแรงกันหมดไปเดินกลางแดดด้วยไงแล้วเราก็หมดแรงบางทีก็เหนื่อยจำไม่ได้อะไรแต่พุ่งกับน่ารักนั่นเองพุ่งกับน่ารักมากใจเย็นนะคือเขาห่วงสุขภาพอาม่าด้วยยายด้วยเขาบอกว่าถ้าเห็นไม่ค่อยไหวนี่พักนักแสดงอื่นๆก็ได้พักไปด้วยพักเป็นระยะนะฮะพักเป็นระยะขนาดคุณดูบอกอาม่าเอางี้นะเวลาพวกผมเหนื่อยนะอาม่าแก้มันลงไปเลยนะพักเลยผู้กำกับจะได้รีบพักห่วงอาม่าอยู่คนเดียวแหละคือการเป็นเรื่องสนุกของเรากันไปในตัวตนของตัวเรานะกับเอตัวตนที่หนังที่เราเล่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากไหมคนละแบบเลยจริงเหรอฮะคนละฉีกกันไปคนละแนวเลยตัวจริงเป็นคนชอบสนุกอ๋อเป็นคนชอบสนุกสนุกสนานเข้ากับใครได้ไปเที่ยวลูกเที่ยวนี่ร้องพงร้องเพลงคืออย่างอาม่าเม่งจูเนี่ยเป็นเหมือนอาม่าที่เก็บกดรักลูกรักหลานรักทุกคนแต่ไม่แสดงออกต้องใช้ความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปตรงนี้ทั้งที่เรารักแต่เราบอกไม่ได้เราแสดงไม่ได้ไม่แสดงออกจะเป็นอย่างนี้ในรูปนี้แต่ไม่แสดงออกใช่ที่อาม่าเนี่ยต้องโกนหัวเลยเนี่ยใช่บทนั้นมันโกนหัวจริงๆเลยแล้วโกนจริงค่ะในตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคือเขาบอกเราก่อนล่วงหน้าเนี่ยอ๋อบอกล่วงหน้าแล้วบอกล่วงหน้าบอกว่าคุณยายต้องโกนผมนะโกนผมจริงนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่โกนไม่ได้หรอใส่ไอ้แบบยางๆอะไรไม่ได้เขาบอกมันไม่เหมือนจริงอ่ะก็นั่งนึกก่อนว่าทำไงวะเดี๋ยวหนูมีค่าโกนให้ต่างหากโอ้โหเขาบอกมีไอ้คำพูดนี้นะมีค่าโกนให้ต่างหากนี่รู้สึกใจมันก็เหลือฮึดขึ้นมาเอาก็เอาแล้วก็มาคิดอีกทีเดี๋ยวมันก็ยาวแล้วก็จริงๆด้วยพอโกนไปได้อาทิตย์นึงจะมาถ่ายใหม่คุณยายทำไมผมยาวเร็วจังเลยผมโกนให้คนอื่นเนี่ยไม่เคยอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขาจะอยู่ตั้งนานจนกระทั่งหนังจะจบอ่ะ4 รอบเลยเหรอใช่พอเวลาทำคู่กับบิลกินเนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างวัยไหมระหว่างรุ่นเรากับรุ่นของรุ่นหลานคล้ายๆกับบิลกินแบบนี้มันจะอยู่ยังไงให้รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้กับเราเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันสามารถสัมพันธ์แล้วก็เข้ากันได้ดีเนี่ยคือจริงๆแล้วเรามีหลานอ๋อมีหลานหลานซึ่งวัยแก่กับบิลกินนิดเดียวไม่มากมีความรู้สึกตรงนั้นก็คือพอบิลกินเข้ามาเล่นปั๊บเนี่ยเราได้เล่นกับเขาเนี่ยเราเหมือนกันนี่อยู่ใกล้หลานเราล่ะโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะค่ะไม่ได้ยากเลยเขาเป็นหลานเราเลยอ่ะแล้วเวลาเราบิวกิ้นเขาก็นิสัยคือเขาก็ชอบสนุกสนานไอ้เราก็ไม่เป็นไรเล่นกันก็เจอหน้ากันก็จะกอดกันอยู่นั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับเราเล่นกับหลานเรา
มาว่าคุยกับอาม่าจนกระทั่งรู้สึกว่ารู้คาแรคเตอร์ของอาม่าแล้วนะตอนนี้น่าจะคุยกับบิลกินนะคาแรคเตอร์ของหลานที่เราเล่นคู่กันเนี่ยมันมีความสำคัญในหนังเรื่องนี้พอๆกับคือเป็นหลานม่าใช่ไหมพอหลานม่าวันนี้เรามาเจออาม่าแล้วเราก็ต้องมาเจอบิลกินซึ่งเป็นหลานนะพวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะคิดถึงเอฟซีก๋วยเตี๋ยวมาฝากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงม่ากูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะกูไม่กินเนื้อหลังจากที่มาสัมภาษณ์อาม่ามาเรียบร้อยแล้วก็สัมภาษณ์อาหลานบ้างดีกว่านะครับอาม่าแล้วก็อาหลานเลยดีกว่านะครับผมเจอบิลกินเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะก็ประทับใจในความรูปหล่อของเขาทำให้อย่างน้อยๆเวลาเราอายุมากๆเนี่ยเวลาเราเจอคนที่ความรู้สึกว่าเหมือนกับมีความสดชื่นนะมันก็ทำให้ชีวิตแก่ๆของเราเนี่ยมันมีพลังใจขึ้นมาอันนี้พูดนอกจอเลยนะ อาม่าเขาบอกว่าในตัวตนกับในหนังเนี่ยมันคนละคาแรคเตอร์เลยอย่างวิลกินเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยในหลานเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ยังไงที่อยู่ในคู่เล่นคู่กับอาม่าเนี่ยเป็นบทเขาเป็นยังไงบทในตัวที่เล่นกับคู่กับอาม่าจริงๆในเรื่องนะครับจะเล่นเป็นเอ็มครับผมชื่อเอ็มชื่อเอ็มใช่ซึ่งหมายว่าเอ็มในเรื่องก็จะเป็นคนที่เหมือนไม่เอาฐานนะครับเรียนไม่จบไม่ทำงานแล้วก็จะหวังจะไปฮุบมรดกอาม่าอะไรเงี้ยโอ้นิสัยไม่ดีต่างหากนิสัยไม่ดีครับผมจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เหมือนว่าตัวละครได้กลับไปเจอกับอาม่าได้กลับไปใช้ชีวิตกับอาม่าในช่วงสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับพอไปอยู่ด้วยจริงๆครับก็จะมีความสัมพันธ์ที่ความเป็นอาม่ากับหลานกันตอนเด็กๆก็เคยอยู่ด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วเหมือนว่าก็มันเป็นครอบครัวเดียวกันครับหมายถึงว่ามุมมองอะไรก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นตัวละครในเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเขาเข้ามาด้วยการแบบกะจะมาปอกลอกอาม่าอยู่แล้วอะไรเหมือนกับว่าเข้ามาเขาก็จะแบบเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าด้วยความเอาอกเอาใจความอะไรพวกนี้แหละพอมันผ่านไปเรื่อยๆผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็ค่อยๆเหมือนกับว่าไอซ์เบรกกิ้งกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆนี่เป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเลยหนังไม่เคยเรื่องแรกเคยไปแบบไปประกอบแวบๆอยู่ในหนังแต่หมายถึงว่าคืออันนั้นมันแบบถ่ายแค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นนักแสดงนำที่แบบอยู่ยาวเรื่องแรกเรื่องแรกทั้งคู่ทั้งแรกทั้งคู่เลยใช่ครับผมได้เรียนรู้วิธีการทำงานในการถ่ายทำแบบภาพยนตร์ได้เรียนรู้การทำงานกับทีมงานใหม่เกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยหมายถึงแม้กระทั่งร่วมกับหรือแม้กระทั่งทีมงานคนอื่นในกองอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่เหมือนเรายังอยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันเคยเจอเคยแวะแต่หมายถึงว่าไม่เคยมาทำงานด้วยกันจริงๆก็พอมาทำงานด้วยกันจริงก็เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ของเขาด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ากับหนังเรื่องนี้วิธีการเล่าหรือประเด็นที่มันเล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมอาจจะไม่เคยใช้วิธีการเล่าแบบนี้มาก่อนแสดงว่าเราก็ในจริงๆเราลึกๆแล้วเราก็มีความสนใจในการทำภาพยนตร์ไหมเราถึงมีความรู้สึกว่ามองลึกเข้าไปอย่างนั้นได้ผมว่ามันเป็นอีกรูปแบบนึงของการนำเสนอมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะเหมือนว่าจริงๆแล้วในมุมของการแสดงจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นละครอะไรมันอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีความเหมือนกันแต่หมายถึงว่าในรายละเอียดหรือโครงสร้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการอีกหลายหลายอย่างที่มันแตกต่างกันหรือว่าหนังเรื่องนี้มีความประทับใจที่สุดในบทไหนมั้งนะที่เรารู้สึกว่าที่บทนี้เวลาเรานึกขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันซาบซึ้งทั้งประทับใจด้วยก็ประทับใจเยอะนะครับเยอะชอบที่สุดก็คงเป็นเส้นหลักของการที่เล่นกับยายแต๋วนะครับเล่นกับมากใช่ผมว่าหมายถึงว่ามันเป็นแมจิกของการแสดงอ่ะที่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันก่อนที่จะถ่ายอะไรเงี้ยเวิร์กช็อปเลยกันอย่างเงี้ยก็หลายเดือนแต่หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่เรามาเล่นด้วยกันจริงๆในหนังอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันมีหลายเหมือนหลานจริงๆใช่ใช่ครับมันมีหลายซีนที่มันพอเราเข้าไปเป็นตัวละครแล้วมันนำพาทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นครอบครัวกันจริงๆอย่างเงี้ยมันเป็นหนังที่เล่าถึงความสัมพันธ์มุมมองของครอบครัวเป็นหลักนะฮะซึ่งหมายถึงว่าผมว่าด้วยวิธีการของหนังอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นที่มันแบบหวือหวามากเลยมันก็จะเล่าอะไรไปเรื่อยๆเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆในชีวิตเราทุกๆวันด้วยนะครับทุกครอบครัวด้วยทุกๆครอบครัวทุกๆวันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบพิเศษพิสดารมันเป็นเรื่องที่แบบทั่วไปมากๆเป็นเรื่องแบบผมว่าในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอะไรเงี้ยเราทุกคนเข้าไปดูเราน่าจะสามารถมีประสบการณ์ร่วมหรือรีเลทตัวเองเข้าไปได้ในมุมใดมุมหนึ่งในฐานะของคนในเจเนอเรชันในเจเนอเรชันหนึ่งหรือว่าแม้กระทั่งประสบการณ์แบบไหนแบบหนึ่งอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอมันมีมุมเนี้ยมันเลยอาจจะทำให้สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วผมได้ไปนึกคิดถึงเรื่องของเรามามันเหมือนพอเราไปเห็นอ่ะเป็นเหมือนเงาสะท้อนอ่ะกลับมาถึงบ้านของเรากลับมาถึงแบบครอบครัวของเราว่าเอ๊ะเราในวันนี้มันมีอะไรที่เราแบบตกหล่นบกพร่องไปหรือเปล่ามีอะไรที่เราแบบมองข้ามหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญในคนใดคนนึงหรือว่า
ความสัมพันธ์แบบไหนแบบหนึ่งจุดไหนจุดหนึ่งหรือเปล่าก็ลักษณะเหมือนกับในครอบครัวนะในความรักความเหมือนกับว่าในมองคือคนเราบางทีเรามองอะไรไกลๆนี่เราไม่ได้กลับมามองครอบครัวเราบางทีเหมือนกับว่าเราลืมสิ่งที่เราลืมไปที่มันเป็นความสุขง่ายๆคือครอบครัวของเราอะนะคือบางทีอย่างมีลูกแต่งงานไปมีหลานแล้วทุกคนก็ลืมปู่ย่าตายายลืมคนที่อยู่ข้างหลังไม่คิดว่าเขาก็สนุกของเขาไปตามเรื่องแต่คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาจะพูดว่าซึ้งเลยนะเพราะว่าจากที่มาดูเมื่อกี้ดูทีเซอร์มาก็ยังรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันก็อย่างที่พี่บอกมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเบสิกแต่จริงๆมันเป็นชีวิตที่มันเหมือนกับมันง่ายๆอ่ะแต่มันมีความซับซ้อนมีความละเอียดในครอบครัวนะคะหลานมากที่จะฉายในโรงแล้วก็มีเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็วันไหนบ้างลองดูขึ้นลองก็หลานมากจะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่4ค่ะวันที่4เดือนเมษาครับคือหมายความว่าฉายเต็มตัวของเขา4เมษาแต่วันกาล่าก็คือฉายครึ่งตัวอันนั้นคือฉายเต็มตัวใช่เอาเต็มตัวดีกว่าครับเต็มตัวดีกว่าได้ครับอาบิลกินเอาเต็มตัวบิลกินเต็มตัวที่ครับก็หลานมากเข้าโรงภาพยนตร์นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์วันที่4เมษายนนะครับยังไงก็อยากทุกคนเข้าไปดูกันนะครับผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเป็นช่วงวันหยุดอะไรต่างๆด้วยอยากทุกคนแบบพาคนที่เรารักไปดูพาครอบครัวเข้าไปดูครับแล้วก็ใกล้วันครอบครัวใกล้ครอบครัววันครอบครัวคือวันสงกรานต์ของคนไทยเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปสัมผัสความรักความอบอุ่นระหว่างครอบครัวตรงนั้นแหละจะทำให้คุณหันกลับไปดูคนที่อยู่ข้างหลังมันเหมือนกับเรื่องไกลตัวแต่จริงมันใกล้เราแล้วก็มีความสุขทุกวันไม่ต้องไปหาอะไรไกลๆนะความสุขในครอบครัวทั้งหลานทั้งอาม่าก็มีความสุขร่วมกับเราวันนี้มาก็ขอบคุณจริงๆในวันนี้ทั้งคุณหลานแล้วก็คุณม่าด้วยจะจบโดยแบบเกษียณสำราญก็ต้องลากันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ